ปิงปองอันนี้คือเป็นยังไม่ถึงกลางเดือนสวยมากดูดีจะเอามาใช้กับการสตรีมเกมของเรานะทุกคนน่ารักมากฉันเลิฟอันนี้ทุกคนอันนี้น่ารักมากอันยังชิงกระเดือนเนื้อชันนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแกะพัสดุเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเย่ก็จะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ของทุกอย่างที่เราสั่งมาเนี่ยสามารถไปกดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับไปตามกันด้วยนะไปชมกันเลยว่าซื้ออะไรมาบ้างไปจริงๆอ่ะก็อยากจะรวมมานะแต่ว่าอันเนี้ยคือขออนุญาตต้องแกะก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราต้องเช็คของข้างในต้องดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าหรือมันใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องมาแกะก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาก็คือกระดาษนั่นเองไม่ใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นแบตเตอรี่นะฮะของโซนี่นั่นเองนะครับตอนนี้แบตเตอรี่โซนี่ F100 ของเราเนี่ยมันมีความเสื่อมนะฮะทุกคนแล้วเราก็เลยแบบว่าซื้ออันนี้เพื่อมาเปลี่ยนเป็นแบตหลักเปิดไม่ติดหรือว่าต้องชาร์จก่อนเดี๋ยวมาลองดูกันว่าได้เปล่าก็คือแบตที่เราได้มานะฮะอันนี้เนี่ยเป็นแบตที่ไม่มีแบตมาเลยนะครับทุกคนเราก็เลยต้องไปชาร์จแบตไว้นะครับตอนนี้ก็ประมาณ 80% เดี๋ยวจริงๆมันควรจะชาร์จให้มันเสร็จไปเลยนะฮะควรจะชาร์จให้มันเต็ม100ไปเลยนะฮะทุกคนถึงจะมาใช้ได้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินั่นเองนะฮะปิ้งตองโอ้ยอันนี้น่ารักเลยอ่ะพี่เป็นถุงอย่างนี้ด้วยหรอซื้อสลิปเปอร์ใหม่ซะเลยอันนี้คือส่งไวมากได้พัสดุมาเพิ่มอีกแล้วนะฮะมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับซองแรกนะครับติ๊งตองเห็นลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็พอจะเดาได้อยู่เนาะว่ามันคืออย่างก็ซิงเป็นสีทาเล็บอีกแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเราซื้อมาจากร้านเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวเราแปะลิงก์มาให้นะครับเป็นสีแม่เหล็กสีลุงนะทุกคนต่อไปนะครับนี่ชาร์จเล็บนะทุกคนเอามาทาสีได้แหละนะทุกคนเพราะจะได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้คือสีอะไรอันนี้คือสีอะไรนั่นเองนะทุกคนก็เลยซื้อมานะครับนะแต่ซื้อมาแค่แผ่นเดียวเองเพราะว่าเราไม่ได้มีสีทาเล็บเยอะอันนี้คือแบบทำไว้ให้ดูส่วนตัวนะเองอันนี้เป็นแบรนด์ที่เราเคยใช้ทาเล็บนั่นแหละนะทุกคนแต่ว่าเป็นอีกสีนึงอันนี้จะเป็นแบบเจลแบบใสๆน้อยนะครับสีออกแบบน้ำตาลแดงๆเป็นสีประมาณนี้นะทุกคนนี่ติ๊งเห็นไหมอันนี้จะเป็นสีแบบแม่เหล็กสีลุ้งนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแดงๆนะครับต่อไปติ๊งอุปกรณ์ทำเล็บชิ้นต่อไปนะฮะอุปกรณ์ทำเล็บอีกแล้วอันนี้คือแบบว่าภาคภูมิใจมากรู้แบบรู้สึกตอแหลทุกคนมันเป็นแบบว่ากระเป๋าอย่างเงี้ยเพราะว่านางคือแบบเป็นชุดทำเล็บเป็นชุดแบบกรรไกรตัดเล็บที่แงะเล็บอะไรนู้นนี่นั่นคือแบบเวอร์มากเลยพี่สาวโอ้คือแบบนี่เป็นชุดแบบอย่างนี้คือมีหลายสิ่งมีกรรกงกรรไกรแหนบและอีกชิ้นหนึ่งนะฮะจริงตองอันนี้เนี่ยเคส iPad นั่นเองนะครับที่เราใช้อยู่เนาะคุณพี่มาทำอะไรตอนนี้คุณพี่ก็คือเรามาเปลี่ยนเคสนะทุกคนเพราะว่าอันเก่ามันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วไม่ค่อยม่วงเนาะมันดูฟ้าๆเนาะคือเราสั่งสีม่วงแต่แบบนั่นแหละนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะฮะเราได้พัสดุมานะฮะนี่อันเริ่มเลยนะครับก็เป็นกล่องมาจากแบรนด์กาซองลูก้านะครับทุกคนอันนี้เป็นกระเป๋าจากสวีเดนนะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปแยกด้วยนะฮะสามารถไปติดตามดูกันได้นะจ๊ะว้าวนี่เลยนะฮะทุกคนมองไม่เห็นสะท้อนอุ้ยสวยจังเลยอ่ะมีเป็นกระเป๋าอันใหญ่หนึ่งอันนะฮะเป็นกระเป๋าเป้นะครับเป็นกระเป๋าเป้แบบเป็นหนังแล้วก็อุ้ยมีธงชาติสวีเดนตรงนี้ด้วยคือแบบบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นของสวีเดนนะสวยมากดูดีทุกคนดูดีมากเหมือนจะมีเป็นสายแบบสะพายข้างด้วยนะคือเราเลือกรุ่นนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันมีความฟังก์ชันแบบหลากหลายคือสามารถสะพายก็ได้นะฮะหรือเราสะพายแบบเป็นข้างก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะทำเป็นอย่างนี้ก็ได้คือแบบหลากหลายอ่ะและรูปทรงเขาน่ารักมากๆเลยนะทุกคนส่วนในกระเป๋าเนี่ยก็ค่อนข้างแบบมีช่องเยอะแยะมากมายนะ
หมาะมากสำหรับคนแบบทำงานแล้วมี MacBook อะไรอย่างนี้หรือ iPad อะไรเงี้ยใส่เข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ก้นเขาค่อนข้างกว้างนะเป็นมีฐานก้นตรงนี้ด้วยก็คือจะทำให้กระเป๋าแบบใหญ่ขึ้นได้นะฮะทุกคนแล้วก็มีกระเป๋าเป็นช้อปปิ้งแบ็คนะฮะบีบีเขาเอามาแล้วเขาก็จะเป็นยังไงเขาก็จะเป็นจัดก่อนก็ได้เป็นถุงช้อปปิ้งอันใหญ่แบบนี้ใหญ่มากคือแบบอันเนี้ยให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เราไปเกาหลีแหละทุกคนคือกระเป๋าแบบนี้สำคัญมากเวลาไปต่างประเทศนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรกระเป๋างอกอ่ะนึกออกป่ะคือแบบเวลาเราเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ๆมันต้องใส่อะไรขึ้นมาเงี้ยอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบว่าสมมติตอนขาไปอ่ะคือเราไม่มีกระเป๋าขึ้นเครื่องนะแบบมีแค่กระเป๋าเป้อะไรอย่างงี้แล้วตอนขากลับคือแบบว่าฉันต้องหิ้วของขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอันแบบเนี้ยคือสำคัญมากๆเพราะว่าเราสามารถแบบแบะออกมาแล้วก็เอาขึ้นเครื่องได้นะฮะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังขึ้นเครื่องไปต่างประเทศไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยสำคัญเลยกระเป๋าแบบนี้นะฮะทุกคนไม่ใช่แค่แบบว่าไปช้อปปิ้งอย่างเดียวคือไปต่างจังหวัดก็แบบเหมาะปิ้งปองอันนี้คือเป็นยังไม่ถึงกลางเดือนแฮชยังไม่ถึงกลางเดือนนะจ๊ะอันนี้คือยังไม่ถึงกลางเดือนแต่ว่าได้มาประมาณนี้แล้วนะเคส iPad อีกแล้วนะฮะจะบอกว่าเคส iPad อันนี้เนี่ยข้างหลังมันเป็นสีใสเนาะคือที่เราซื้อมาอันนั้นน่ะมันเป็นสีไม่ใสนะเอ้ยสีเหมือนกันเลยนะแต่มันไม่ได้เป็นม่วงแบบม่วงลาเวนเดอร์อ่ะมันเป็นม่วงออกโทนน้ำเงินน่ะทุกคนแล้วดูในกล้องคือแบบไหนสีม่วงมันไม่ใช่ม่วงแบบเนี้ยเห็นป่ะนะอันนี้เนี่ยเราสั่งมาเพราะว่าอันนั้นใช่ป่ะมันเป็นเคสที่มันไม่มีที่ใส่ปากกาซึ่งทางเราอ่ะมีปากกาด้วยแล้วแบบเวลาพกไปข้างนอกอ่ะเราก็ต้องการเคสที่สามารถเก็บปากกาเราได้ด้วยนะฮะเราก็เลยแบบสั่งใหม่ละกันนะครับเคสตรงนี้เป็นสีใสแล้วมันจะทำให้เห็นตัวเครื่องเราด้วยอ่ะดื้อๆแล้วก็มีที่เก็บปากกาตรงนี้ได้ด้วยนะฮะส่วนอีกอันนึงนะฮะอยู่นี่จริงอันนี้สั่งบอกเลยว่าตาม Twitter ไปสั่งนะทุกคนอันนี้เป็นติ้งเป็นแก้วน้ำนะฮะเป็นแก้วน้ำที่แบบว่าเก็บความเย็นได้นะครับทุกคน550 ml นะฮะนี่เขามีสายตรงนี้ให้ด้วยอ่ะน่ารักอ่ะติ้งตังก็ติ้งตังในอันนี้คือครีมนะครับ Underarm Care นะฮะก็คือเป็นครีมสำหรับทาซูบแร้นะครับทุกคนทำให้ซูบแร้ขาวนะอันนี้คือเราเห็นว่ามีคนใช้แล้วก็รีวิวเยอะนะทุกคนรีวิวในแบบใน Shopee อ่ะว่าแบบชอบมากดีมากอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าอยากลองมาใช้เพราะว่าทางเราเนี่ยมีปัญหารักแร้คือมันก็ไม่ได้คล้ำหรอกนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะแบบว่ามีแบบว่าคล้ำๆนิดนึงแล้วก็มีปัญหาเรื่องของหนังไก่ใช่ไหมเขาเรียกว่าหนังไก่ไหมเราก็เลยแบบว่าอยากลองมารักษาดูนะว่ามันจะรอดไหมกล่องที่สองเขาคือที่เก็บปลั๊กไฟนะครับทุกคนนี่เราก็เอามาใช้กับหัวนอนของเรานะครับเพื่อจะได้เก็บปลั๊กไฟให้มันดูดีแล้วก็ข้างบนนี้มันก็สามารถวางของได้นะครับอันนี้ข้างบนเป็นลายไม้นะเรามีอันนึงเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นสีขาวแล้วก็ข้างบนเป็นลายไม้แล้วก็ตรงนี้เขามีช่องที่แบบว่าสามารถให้สายไฟออกมาได้ข้างๆนะครับปกติมันจะออกมาได้แค่ด้านตรงนี้เนาะนี่ก็ราคาไม่แพงนะทุกคนสามารถไปตามๆก็ได้189บาทมั้งน่ารักดีสำคัญโปรดอ่านเพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาถ่ายวิดีโอให้เห็นพัสดุที่เราได้มานั่นก็คืออันนี้เลยนะฮะทุกคนเขาก็คือ Lightning 2 3.5 นะครับ 3.5 mm iPhone 13มันไม่มีที่เสียบหูฟังแบบ 3.5 ใช่ไหมล่ะแล้วก็เลยซื้อแบบนี้มานะครับทุกคนอันนี้คือเราอยากรู้ว่าเราสามารถเอามาใช้กับไมโครโฟนได้ไหมเพราะว่าเรามีไมโครโฟนที่เป็น 3.5 มานะทุกคนเราก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าจะเอามาใช้กับการสตรีมเกมของเรานะทุกคนทุกคนก็มีพัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับและนี่คือพัสดุชุดสุดท้ายนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเย่ก็เดินทางกันมาจะถึงสิ้นเดือนแล้วนะครับสำหรับกุมภาพันธ์นี้นะสามารถที่จะไปกดซื้อตามกันได้นะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ที่ description นะฮะแล้วก็ที่คอมเมนต์ปักหมุดไว้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็ใครที่เห็นอันไหนแล้วรู้สึกว่าแบบอยากได้ตามจังก็สามารถไปกดตามๆกันได้เลยนั่น
เองนะคะทุกคนก็อันนี้เรามา2ชิ้นด้วยกันนะครับนี่แน่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้คือเป็นพัสดุมาจากจีนนะอ่ะจริงๆตอนแรกอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาถึงทันก่อนที่จะคลิปวิดีโอนี้ลงอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจะเอาไปแบบล็อตหน้าแล้วเราสั่งทุกเดือนเลยจริงๆทุกคนแบบว่าทุกคนคงคิดในใจแบบเป็นบ้าหรือเปล่าสั่งทุกเดือนอ่ะสิ่งเนี้ยนะสิ่งนั้นนั้นก็คือเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดอันนี้นิดนึงเนาะไม่รู้เลยว่าคืออะไรคุณผู้ชมไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้เลยไม่มีพิรุธด้วยร้านแรกนะฮะเราสั่งมา3ลายด้วยกันนะครับได้มา3ลายด้วยกันนะฮะนี่แน่สว่างมากนี่ร้านแรกนะครับเป็นน้องแมวอย่างนี้ร้านที่2ก็จะเป็นการ์ตูนน่ารักนะฮะร้านที่3ก็จะเป็นก้อนแม่อย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้น่าจะเกินกับสีมือถืออยู่นะเพราะว่ามันออกแบบคิมๆทองๆลองใส่ให้ดูเลยเฮ้ยนี่เกินจริงๆด้วยเห็นไหมมันจะมีความเกินกับสีเครื่องเลยนะอันนี้แต่ลายมันแบบธรรมดาแต่ว่าดูมีอะไรอะทางเราเป็นคนชอบก้อนเมฆชอบท้องฟ้ามากๆเลยก็เลยสั่งอันนี้มานะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรที่กันเลนด้วยนะฮะนูนขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะในระดับเดียวกับที่เราติดฟิล์มเลยนะอันนี้คือเราติดฟิล์มไว้นะทุกคนนี่ก็จะแบบว่าอันนี้ก็แบบมุ้งมิ้งกรุบกริบน่ารักไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะก็น่ารักเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปนะฮะอันสุดท้ายจากร้านแรกนะอันนี้ตกอันละประมาณ 30-40 บาทนะครับทุกคนแต่ว่าส่งนานหน่อยเพราะว่าส่งมาจากประเทศจีนนะแล้วก็เขาเป็นเหมือนแบบว่าพรีออเดอร์ด้วยนะน่ารักมากฉันเลิฟอันนี้ทุกคนไปกดตามกันนะอันนี้น่ารักมากดูดีเป็นแมวอันนี้ตัวนี้หน้าเหมือนลูก้าเลยหน้าเหมือนลูก้าฮัลโหลเธอน่ารักนะชอบอ่ะร้าน1ก็ประมาณนี้นะครับร้านแรกอ่ะร้านแรกผ่านไปร้านที่2นะครับสั่งมาทั้งหมด2อันด้วยกันอันนี้จะเป็นเคสที่มีความว่ามีที่กันเลนกล้องนะคะทุกคนนี่อย่างนี้อันนี้จะสั่งมา2อันเป็นลาย Toy Story นะครับ Buzz Lightyear กับ Harry Potter อันนี้น่ารักมากติ่งแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างฉันคือเลิฟสิ่งนี้คือมันมีความแบบมันเป็นอารมณ์คล้ายๆกับแฟนเมดอะทุกคนเฮ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้คือแบบใส่เลยอันนี้คือใส่เลยอันนี้คือใส่เลยใส่เสร็จแล้วปุ๊บใส่เลยนะทุกคนน่ารักมากชอบมากดีมันดีต่อใจสำหรับติ่งแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างฉันนะต่อไปก็จะเป็น Toy Story นะครับอันนี้ก็น่ารักเคสมันให้ความรู้สึกเหมือนอะไรรู้ป่ะเคสมันให้ความรู้สึกเหมือนเราซื้อเคสใส่มาแล้วเราก็เอาสติ๊กเกอร์หรือว่าเอารูปโพลารอยด์มาติดอะไรอย่างงี้น่ารักชอบมาก2อันนี้คือเลิฟดีนะยินดีต้อนรับสู่คนบ้าเคสนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับพัสดุเซตสุดท้ายที่เราได้มาในเดือนนี้นั่นเองนะฮะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนจะชื่นชอบกันเนาะถ้าเพื่อนชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายใส่เลยใส่ก่อนใส่แล้วก็อวดด้วยอ่ะให้ดูบ๊ายบาย